ก็จริงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องมีสภาพแบบนี้ไม่เคยคิดว่าไอ้โรคนี้มันจะมาเจอตัวผมเองจริงๆอยากจะเป็นโรคอื่นที่5วัน7วันแต่ว่าโรคนี้เท่าที่ฟังบางคน8ปีบางคน3ปีบางคน2ปีโทรมาบอกผมไม่ได้รู้สึกดีใจเพราะหลายปีมากคือนึกสภาพไหมว่าคนเคยแข็งแรงหุ่นดีผิวดีนะอยู่ๆตื่นมาที2ทั่ว2เดือนเต็มมายืนแค่พาที่หน้ากระจกแล้วยืนดูตัวเองมันโหดร้ายมากที่ต้องมายืนอยู่ที่สองไปยืนดูตัวเองเกือบสองเดือนอยากจะฝากคนไทยหมอที่มีความรู้ไม่อยากให้คนไทยเป็นปีเป็นหลายเดือนอยากให้เป็นสิบวันเจ็ดวันน่าจะพอมันเป็นอะไรที่ทรมานจริงไม่คิดว่ามันจะตกมาที่ผมตัวเองนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องคาใจสองสิ่งสิ่งแรกเลยขอโทษพ่อโคลิเซียมตะกุดโทนถ่ายให้เสร็จออกช่อง7วันที่11นี้ถ้าไหวก็จะไปมันเป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่มากในการทำงานอีกเรื่องนึงที่ผมต้องสารภาพผมหลอกแม่เกือบสองเดือนผมหลอกแม่ก็ถ้าหายก็ต้องไปกราบขอโทษแม่แล้วก็ไอ้เรื่องที่สำคัญที่ผมอยู่ได้ทุกวันที่ผมนอนโรงพยาบาลแฟนคลับรวมพลคนนักวิ่งส่งกำลังใจมามากไม่เคยคิดว่าตัวเองมีแฟนคลับเพราะแก่ดาราแก่คงจะไม่มีแฟนคลับเป็นคนอื่นคงจะไม่มีใครมาเยี่ยมมากมายจนได้นอนสบายแต่ก็มีมากมายจริงๆโทรมาทั้งวันทั้งคืนเรื่องของหวังดีแล้วก็มีวิธีรักษาแต่ต้องประกอบคุณมากเพราะว่าผมต้องรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งที่โรงพยาบาลจุฬาให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับขอบคุณสภากาชาดไทยขอบคุณทีมแพทย์อาจารย์อาจารย์หมอประวิศอัศวานนท์นะครับแล้วก็ทีมที่ดูแลจากภาวินีจากหมอธันทรหมอปริยาตั้งแต่แรกดูแลดีครับแล้วก็พนักงานตั้งแต่พนักงานยันพยาบาลเขาใช้ใจดูแลดีมากตึกเอตึกภูมิศิริขอส่งด้วยครับพี่พรถ้า11ไว้ไปวิ่งให้แกสักฉากแกจะปิดกล้องขอโทษนักแสดงทุกคนนะครับสุดท้ายขอบคุณภรรยาน้องมาร์คน้องแฮมเพื่อนๆคนประตีคนใต้เชื่อหรือเปล่าที่ผมมาอยู่จุฬาแฟนคลับส่งเงินมามากมายมากจนแทบจะบอกว่าผมสามารถนอนประมาณนี้ได้อีก2เดือนตื่นเช้าขึ้นมาน้ำตาไหลดูตัวเลขนับตัวเลขก็ส่งที่ประคงเป็นคนละ 5,000 คนละหมื่นดูไปดูมา
เกือบครึ่งล้านขอบคุณมากขอบคุณผู้มีพระคุณที่ทำให้ผมได้นอนโรงพยาบาลแล้วบอกผมเลยว่าคุณต้องนอนให้หายไม่ต้องออกถ้าไม่หายมาแบบแปลกประหลาดทั้งๆที่ผมไม่เคยเจอไม่เคยเพื่อนผมรู้จักไม่กี่ครั้งมันเป็นอะไรที่ทำให้ผมยืนนอนโรงพยาบาลยังมีความสุขมากผมสัญญาผมจะนอนให้หายให้หายจริงๆตอนนี้ครอบครัวผมก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเหลือเลยที่ผมจะนอนอีกสักสองเดือนก็ได้กราบขอบคุณทุกคนครับผมขอให้ทุกท่านในที่นี้นะครับเป็นใครว่าจะไม่จิตตกใครว่าจะไม่ตกใจอยู่ดีๆต้องหยุดทำงานถึง3ปี1ปีผมเองบอกเลยว่าผมบอกภรรยาเดือนที่2ว่าถ้าผมสภาพแบบนี้ไปขายสุขภาพได้เลยไปขายที่ดินเลี้ยงลูกเลยเพราะมีความรู้สึกว่ามันทรมานมันละมันนานมากคิดเหมือนกันว่าจะวางแผนชีวิตยังไงดีเพราะมันเป็นโรคที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนทั้งที่ผมไม่เคยเป็นนะครับสำหรับผมวันเกิดปีนี้มันวันที่16ที่ผ่านมาเป็นวันที่ทรมานที่สุดทรมานมากก็บอกตัวเองว่าอาจจะเป็นถึงเวลาที่ต้องชดใช้กันเราชดใช้กันไป